สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มีเกมที่มีคาแรคเตอร์ที่ออกแบบแล้วน่าสนใจมากมานำเสนอนะครับก็คือ Spirit Witch นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นและลองเลือกตัวละครในเกมนั้นดูนะครับผมก็อาจจะเล่นคร่าวๆว่ามันเป็นเกมแนวไหนนะซึ่งเท่าที่ดูแล้วมันก็คือเกม RPG นะครับผมแต่ว่าภาพจะสวยมากนะฮะมันจะออกแนว 3D นิดนึงนะครับตอนเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้ก็ทำออกมาได้แบบว่าผิวไหวมากนะครับก็ดูน่าเล่นมากนะซึ่งเกมนี้นะผมก็เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับผมโหลดลงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะลองดูนี่ผมกดโหมดออโต้อยู่โอเคตอนนี้ผมกดโหมดออโต้อยู่นะฮะถ้าเราไม่กดโหมดออโต้เราก็ต้องโจมตีมันเองนะครับนี่มันก็จะคือมันจะมีทั้งออโต้แล้วก็ไม่ออโต้ด้วยนะโว้ก็เหมือนมีเพื่อนอันนี้เป็นออนไลน์ด้วยนะครับผมก็จะมีเพื่อนเรามาเล่นด้วยนะช่วยตีแต่ตอนนี้ผมเหมือนกดออโต้อยู่ถ้าไม่ออโต้ก็หนุกเหมือนกันแบบนึงโอเครู้สึกผมต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับดังนั้นมันจะค่อนข้างนานเดี๋ยวผมจะไปเข้าเว็บหลักของมันแล้วก็เลือกตัวละครที่เขาแนะนำมาให้อยู่แล้วนะครับผมมันจะมีให้เลือกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตายซะงั้นโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางหน้าเว็บของ Spirit Witch แล้วนะฮะตัวละครนี่มันก็จะมีบอกตัวละครในเกมนะครับโอเคเราก็มาเลือกกันนะฮะตัวละครที่ผมชอบผมก็จะมาวาดนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมได้ตัวละคร Tamed นะครับ Tamed นี่เป็นเหมือนตัวละครของจอมเวทพวกเวลานะเป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลและใช้เวทมนต์ในการบิดเบือนเวลานะครับผมก็คอยสนับสนุนพรรคพวกโดยใช้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการโจมตีให้พวกเรานะฮะก็คือเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตนั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วไปดูกันเลยครับว่าสปีดเพนของผมจะเป็นยังไงนะครับ Let's get it
็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครทาเมดนี้นะฮะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดภาพอินเสิร์ตขึ้นมานะฮะว่าตัวละครของทาเมดนี้ในเกมนี่มันแบบมีลักษณะสกิลยังไงบ้างนะครับก็ลองดูครับเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจเลยใช่ไหมสำหรับเกมนี้นะครับก็ในแนวเกมนี่มีการผจญภัยการเก็บเวลการเก็บของอะไรเยอะแยะมากมายก็ถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถลองโหลดเล่นกันได้นะครับทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคผมก็ต้องไปลองปั๊มเวลกันต่อแล้วนะครับผมโอเคถ้าไงคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ